สวัสดีค่ะขอต้อนรับคู่ฟังทุกคนเข้าสู่ Daily IT และตอนนี้กำลังอยู่กับซีชัดปวีค่ะและส้มแอสส้มซิตี้ค่ะกรุ๊ป Google มาจาก Google Business Group นะคะในวันนี้เรามีหนึ่งอย่างที่จะให้คุณส้มดูด้วยริงเสียอะไรเนี่ยสีส้มปาราก็ชื่อส้มก็สีส้มหรอ Google Glassมีแต่คนถามแบบว่าใน Instagram บอกว่ามันคืออะไรอ่ะซีใส่อะไรอ่ะซีใส่อะไรซีใส่ว่าอะไรไม่เข้าใจเลยอย่างเงี้ยมันทำให้เราเท่ขึ้นไหมคะมันทำให้เราเท่ขึ้นค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองมันก็ทำให้เราหนักตามากแล้วก็ตาก็เขมากมันดียังไงคะคือ Google เนี่ยตัว Google Glass เนี่ยมันเหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์สายตาเมื่อก่อนซีชอบให้คำนิยามพูดคำว่าเราพกจอติดตัวต่อไปเราจะพกจอติดตาแบบนี้ตอนนี้ในประเทศไทยมันยังใช้อะไรไม่ได้เยอะแล้วก็ยังซื้อไม่ได้ด้วยต้องได้รับการอินไวท์ผ่าน exclusive มาก developer exclusive หรือเปลืองมากไม่แน่ใจใช้คำนี้ เพราะว่าแบบ unique นะคะเอาเข้ามาศึกษาก่อนไงเพื่อที่แบบว่าเผื่อผลิตรายการอะไรแบบว่าแนวๆแปลกๆมาได้ก็คุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังต่างๆนะคะที่มีคุณผู้ชมดูย้อนหลังด้วยนะที่แบบว่านึกออกว่าอยากทำอะไรอยากให้ทำรายการประเภทไหนผ่านสายตาของซีหรือมุมมองซีก็ลองนำเสนอกันเข้ามาละกันตอนนี้เบื้องต้นที่ทำได้ก็คือถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเท่าที่ซีถ่ายแล้วมันเป็นยังไงบ้างสำหรับซีซีชอบอ่ะแต่ได้ยินว่าในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด5ชิ้นในประเทศไทยแล้วชิ้นซีของซีเป็นชิ้นที่5อีก4ตัวอยู่กับ developer หมดเลยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าซีเป็นคนเดียวที่ใส่ติดมากคนที่เหลือคือแบบรำคาญแล้วคือมันจะเหอะช่วงแรกพี่ส้มเพราะว่ามันเป็นขอแบบว่าไรอะหมายจังใช่ถ่ายรูปได้ใส่แล้วดูเซเลบใส่แล้วดูแบบให้คนสนใจอะไรคิดในใจว่าเมื่อก่อนคือไม่สวยใช่ไหมไม่ใครสนใจใส่แว่นแล้วทุกคนสนใจแต่ตอนนี้มันมีประเด็นว่าทำไมคนอเมริกันไม่ใส่ Google Glass ใช่ซีสงสัยมากอันนี้เป็นประเด็นที่เขาถามกันเข้ามาเยอะมากว่าแล้วเมืองนอกมันฮิตกันเลยว่าซื้อได้เลยป้าอะไรเงี้ยคือเมืองนอกก็ยังซื้อยากอยู่นะแล้วก็ต้องเป็น invite ไม่ใช่ว่าคนอเมริกันจะอยากได้ด้วยดิเท่าที่ทราบนี่คือคนอเมริกันแอนตี้เลยใช่ไหมคือมันจะเกี่ยวกับเรื่องแบบ security เนาะแบบคือเราไม่รู้ว่าข้อมูลที่มันส่งผ่านไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเราทำไมหรือเราไปแอบถ่ายอะไรหรือมันถ่ายอะไรทั้งวันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายประเด็นเนาะกลัวแต่จริงๆตอนแรกที่เราคิดน่ะว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยถ้าเกิดใส่ในเอเชียหรืออะไรเงี้ยว่าอาจจะโดนคนขโมย อะไรเงี้ยแบบกลัวโดนตบไปเงี้ยหรออยากได้ไงต้องเฮ้ยคุณใส่ของมีค่าปรับปัจจุบันมันยังหาไม่ได้ไงเป็นแบบใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเขาไม่ค่อยรู้ไงเขาก็คิดว่าซีใส่วันไม่มีกล่องแบบว่าเนาะใช่มันแบบใส่ทำไมอ่ะไม่เห็นมีเล่นเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็หลบแบบโวใส่ทำไมแล้วดูมันงงไอ้รู้ว่ามันที่คาดผมค่ะพี่ก็แบบงงว่าเอ๊ะน้องคะน้องเอาที่คาดผมมาใส่ตาทำไมคะแต่จริงๆมันก็มีอะไรที่สามารถdevelop ไปได้ในอนาคตอีกเยอะเลยใช่ค่ะอย่างเช่นแบบว่าเวลาเรามองป้ายภาษาสเปนแล้วเราแบบอ่านไม่ออกเงี้ยมันก็สามารถซ้อนขึ้นมาแล้วก็โชว์ผ่านจอให้เราดูได้แต่ตอนนี้ก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแชร์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กประมาณหนึ่งรับโทรศัพท์ได้เวลาซิงค์บลูทูธกับมือถือแล้วก็ FaceTime นะคะแล้วก็ที่ CNN ที่อเมริกาเนี่ยเขาเอามาถ่ายทอดสดก็คือว่าเราจะกลายเป็นกล้องถ่ายทอดสดเดินได้ใช้คำนี้ดีกว่าซิงค์ก็กะว่าจะทดลองเอาฟีเจอร์ลักษณะเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับรายการเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าน่าจะเป็นยุคของInternet of Things อย่างนี้เขาพูดอ่ะทุกอย่างรอบตัวเราเป็นอินเทอร์เน็ตอ่ะจะบ้าเหรอแว่นตาเป็นอินเทอร์เน็ตงี้แต่อเมริกาเขามีหลายปัญหามากเลยใช่ไหมเขาก็จะไปโคกับอีกหลายบริษัทด้วยนะเป็นไทม์ไลน์แบบแฟชั่นมากขึ้นเลยใช่ที่แบบเล่าฟังว่ามันมีโอ๊กลี่เลยแบรนด์เบอร์เบอรี่อะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าออกมาจริงๆแล้วช่วยราคาดีกว่านี้แต่ในอนาคตทุกคนอาจจะใส่ก็ได้นะแต่ตอนนี้ยังอาจจะยังแบบเป็นห่วงความปลอดภัยกันอยู่แต่ซีไม่แน่ใจว่าทำไมเราจะต้องใส่ขนาดนั้นถ้าแค่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมันไม่ได้จำเป็นคือคุณแม่เราจะใส่ไปถ่ายรูปไม่ได้มันต้องแบบบางทีเราไม่กล้าบอกคนไงเราก็แบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกระพริบตานิดนึงถ่ายรูปแต่บางทีไม่อยากให้คนรู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นว่ะแต่ก็คือแบบได้รูปเขามาโดยที่เราแล้วถ้าเกิดมีคนทำกับเราเราก็โกรธใช่แล้วก็แบบยูวีดีมีคนแอบถ่ายรูปเราโดยอุ้ยน่ากลัวมันก็เลยกลายเป็นแบบถ้ามีคนมาทับมองเราทำไงเราน่ารักนะในจุดนี้เราพูดถึงเรื่องของที่อเมริกานะคะก็ที่อเมริกาเนี่ยมีรายงานของทาง Adweek ออกมาด้วยว่าเริ่มที่จะมีความกังวลอินนั่นเต็มไปหมดเลยกังวลอะไรบ้างเยอะเนอะมันก็
หลายอย่างเลยทีเดียวอะไม่ว่าจะเป็นแค่ความรำคาญในการสวมใส่นี่กลายเป็นเรื่องเลยจริงๆแล้วเวลาคนยืมไปเนี่ยนี่ก็เสียวนะเพราะว่าคนเขาจะรอไงฮะเฮ้ยมันยังไงเอาตายแล้วส่งรูปไปแล้วอีวงบีเบลไปหมดแล้วใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยบางทีให้คนยืมคือโดยปกติเนี่ยแหละดูเป็นคนขี้งกเลยอะคืออาจจะไม่ได้นะใช่ไหมบางทีหนึ่งก็คือมีเรื่องของรูปที่เราถ่ายหรือข้อมูลของเรารวมไปถึงอีเมลของเราที่อยู่ในแว่นตาเหมือนคนมาขอดูมือถืออย่างนั้นเลยอะถ้าไม่ได้สนิทกันจริงอะจะแบบว่าไม่กล้าให้ดูใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปโพสต์รูปบางรูปที่แบบว่าเราไปถ่ายทำไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยคือแบบมันไปโดนแล้วมันก็แบบเซนไปแล้วอ่ะใช่แล้วมันหยุดไม่ได้ไม่ได้มันไปแล้วนี่น่ากลัวมากด้วยความที่จอมันเล็กแล้วใส่แล้วก็แบบเราอาจจะไม่เห็นรายละเอียดของสิ่งที่เราถ่ายมาแล้วมันไปโดนนู่นนี่นั่นโน่นได้เต็มไปหมดนี่คือหนึ่งในเรื่องที่ Google ประเทศไทยเขาพูดเลยว่าเขาไม่รับรองการใช้งานก็คือแล้วยังไม่มีแนวโน้มว่าจะขายในประเทศไทยปีนี้ด้วยเหตุผลเป็นเพราะว่ากลัวว่าจะถูกนำไปใช้งานในทางที่ผิดแล้วต้องมารับผิดชอบมันมีอะไรหลายอย่างมากที่มันจะอาจจะแบบเสี่ยงนิดหน่อยอะไรอันนี้เอามาใช้ในสายของโปรแกรมมิ่งนะคะว่าเผื่อเราจะสามารถต่อยอดเอาไปใช้กับอะไรดีๆในอนาคตพอเปิดตัวมาประเทศไทยเราจะได้ไม่ด้อยกว่าประเทศอื่นแต่ต้องมาดูนะเพราะว่าจริงตอนนี้ wearable device เนี่ยเป็นอะไรที่มาแรงมากมาแรงมากทั้งนาฬิกาทั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกเจ้าทำหมดเลยอ่ะ Samsung ก็มีนาฬิกาใช่ป่ะแล้วก็ได้ยินว่าในปีนี้ในเดือน6เนี่ยในงานที่ Apple นะคะ WWDC เนี่ยจะมีiWatch ด้วยคือแบบนาฬิกาข้อมือสวมใส่ที่แบบดูหน้าตาเหมือนกำไรตอนนี้พวกกำไรพวกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบใช่ทุกเจ้าทำใช่ใช้จะแข่งขันกันมากเลยสูงมากนะแต่ก็เมื่อแข่งขันกันสูงๆคนที่เป็นคนซื้ออย่างเราเนี่ยชิลเพราะว่าราคาจะถูกลงแล้วก็ซื้อของที่ถูกแล้วคุณภาพดีแต่ก็มี developer ไทยนะคะที่กำลังในพัฒนาโปรแกรมลงพวก wearable device แล้วใช่ใช่แต่ว่าซิว่ามันขำๆว่ามันก็ยังถึงจุดนึงเวลาเราใส่อ่ะถามจริงนะคุณเอามาวัดได้ทุกวันเลยปะส่วนหนึ่งคือเราใช้ชีวิตเมื่อก่อนเนี้ยโดยที่เราไม่เห็นจะเป็นคนป่วยไม่เห็นจะต้องมาติดตามสุขภาพอะไรทุกวันแต่ wearable device ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนป่วยตลอดเวลาว่าเราต้องดูแบบสุขภาพเราขนาดนอนเลยหยกนอนครบไหมกี่ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเดินไปกี่ก้าวแล้วแต่แบบว่าถ้าสมมติซื้อให้แบบว่าคนที่เรารักก็เก๋ๆบ้าแบบเธอจะอย่างนี้หรอมันก็ดีนะคือตอนนี้ก็มีคนที่แบบว่าให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมเราไม่ได้ดูแลตลอดเวลาแต่เราก็ส่งของไปให้เธอเงี้ยหรอสามารถดูออนไลน์ได้เลยว่าวันนี้เดินไปกี่ก้าวแล้วหรือว่าจะน็อกใจฉันหรือเปล่าส่งไม่เสร็จไปผู้หญิงจะเอามาใช้เป็นแนวนั้นมากกว่าดูส่งแล้วอาจจะได้ดูว่าโลเคชั่นอยู่ไหนด้วยเช็คได้อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำนะคะว่าถ้าอยากทำแบรนด์ไว้ต่อไปนะคะก็ใส่เหมือนกำไรหนักโทษจีมต้องจีเมสใส่เข้ามาจัดเต็มไปเลยแต่อย่าบอกนะคะหรือถ้าอาจจะต่างหูบ้าต่างหูต่างหูอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเอาให้หมดเลยนี่ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอย่าหลับนะอย่าหลับนะฝังชิปเข้าไปที่กระบาลเลยโอ้โหน่ากลัวน่าดูเลยนะคะตายแล้วทำไมล่ะดูเป็นฮาร์ดคอร์ขนาดนี้โอเคจบนี่ก็เป็นแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีสวมใส่ต่อไปในอนาคตนะก็เขาก็ยังไม่ใส่พวกฟังก์ชัน GPS แต่ว่าถ้าถามซีนะในแง่ของเด็กถูกป่ะเรามีลูกสมมติมีลูกมีแบบหลานนู่นนี่นั่นตัวเล็กๆเราไม่รู้เขาวิ่งไปไหนยังไงอะไรยังไงบ้างเนี่ยถ้าสมมติมีเครื่องมือในการติดตามเขาไม่ต้องดูเลือดหรูอะไรมากแต่ว่ามีนะตอนนี้เริ่มจะมีเป็นแบบว่าใช่คงหลายประเทศเริ่มเห็นมากขึ้นนะคะก็มีเอามาใช้มากขึ้นแล้วค่ะสำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วอยากจะให้แบบใช่จะได้รู้ว่าเขาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยหายไปตกใจนะคะก็ใส่พวกกำไรข้อมือที่เป็น GPS หรืออะไรแบบเนี้ยเข้าไปเพื่อที่จะได้ดูแลเขาได้ถึงตัวจะอยู่ใกล้กันหรือไม่ใกล้กันก็ใช้เทคโนโลยีมาอุดช่องว่างระหว่างกันได้โลกสวยอะพูดแล้วดูน่ารักก็ฝากนิดนึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแล้วกันนะคะถามซีวันนี้เดี๋ยวยังไม่ได้รีวิว Google Glass แบบจัดเต็มแต่เห็นแง่มุมของการใช้เทคโนโลยี Google Glass ก็ยังไม่ได้ต้องรีบที่ต้องใช้ขนาดนั้นตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการทดสอบเหมือนกันถ่ายได้ช้ามากเลยคือว่าไม่ได้เรียกว่าถ่ายช้าถ่ายแล้วแบบสมมุติซีถ่ายคลิปวิดีโอแบบสักประมาณ5นาทีถึง10นาทีติดกัน3คลิปแบตหมดแล้วก็จะบอกเลยว่าแบตเตอรี่มันหมดเร็วมากมันต้องเตรียมไว้เลยนะคะคือแบบว่ายิ่งมือถือ3เท่าค่ะแบตหมดเร็วมากแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เขาต้องเรียนรู้ต่อไปแต่ถ้าซีเจอนักพัฒนารอบนี้เนี่ยฝั่งที่ไป IO จะบอกเลยว่าอย่าทำแอปที่เกี่ยวกับเกมเพราะมันไม่ค่อยแอปที่เป็นเกมเราเล่นได้อยู่พอสมควรต้องใช้เวลาแล้วการใช้เวลากับลูกตาจริงๆแล้วฉันจะบอกว่าอาจจะอาชีพของแพทย์นะคะที่เป็นเรื่องตาอาจจะดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้คนหลายคนอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องตามากขึ้นเพราะมันต้องดูนี่ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็ดูหมอบอกหมอชอบดีแล้วจะได้มาหาหมอบ่อยๆกันหรอกไปใจแล้วจรรยาบรรณแพทย์หนูมีแมปไว้เลยว่าคุณหมออยู่ที่ไหนแต่คุณหมอเขาก็ไม่ค่อยจะแบบว่าเหมือนกับบางทีทางการแพทย์เขาก็จะพูดว่าเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเทคโนโลยีนั้นดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้งานก็ต้องระวังกันเองพอสมควรอย่างตอนที่ซีถ่ายซีก็ไม่ได้มองจอตลอดนะมีแต่คนบอก
โลกระวังตาเคโลกเฮ้ยแต่กรุ๊ปต่อไปมันเท่นะมันทำใส่แล้วแบบมันดูเท่เลยอ่ะมันเท่ขึ้นมาเลยเธอใส่อะไรอ่ะ Oh look at her she wearing Google Glass อะไรไฮเทคมาได้ตรงนั้นแหละได้ตรงนั้นแหละนะคะแต่ว่าความคุ้มค่าในการใช้งานตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้และรีวิวจัดเต็มอีกทีนึงแล้วกันนะคะหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ